กินอะไรดีวูวูวูไปไปไปไลยไปเลย,เลยวูโอ้ยน้องเบนทำอะไรเนี่ยเสียงนางโกเบกมากโหก็กำลัง,งซ้อมเชียร์ฟุตบอลอยู่ไงคะัะพี่ปูนิม่มใกล้เทศกาลฟุตบอลโลกเข้ามาทุกทีก็ต้องเตรียมพร้อมกันหน่อยสิคะวู้ไปเลยไป อยพอแล้วเลิก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 เชียร์บอลแล้วไปกินข้าวกันเถอะหิวมากโอ้อยแป๊บหนึ่งไม่ได้หรอกคะ่ะพี่ปูนิ่มกําลังสนุกเลยโอ้ยพอแล้วอะไรมันจะคึกขนาดนี้เนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วปะเราไปกินอาหารที่มันเข้ากับบอลโลกเอาใจน้องเบน์กันแมอาหารอะไรหรอคะโอ้พี่ขอคิดแป๊บหนึง่งถ้าบอลโลกอ๋ออืมกับซะดีไหมกับซะหรอคะอาหารอะไรไม่เห็นเคยได้ยินเลยพี่ปูนิ่ม อ๋อกับซะเนี่ยมันเป็นอาหารอาหรับที่นิยมกินในกาตาร์ประเทศเจ้าภาพในปีนี้ไงน้องเบนโหจริงเหรอคะเห็นเงียบเอียบแบบนี้นึกว่าพี่ปูนิ่มจะไม่ตื่นเต้นกับบอลโลกนะเนี่ยแต่ก็แอบมีข้อมูลเหมือนกันนะคะโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วงานบอลโลกทั้งทีเนี่ยจะไม่ตื่นเต้นได้ไงเราพี่อ่ะก็ไม่ได้รู้แค่เรื่องนี้นะพี่อ่ะยังรู้เรื่องเมนูกับซะที่จะพาไปกินวันนี้ด้วย พี่สาวเบ้นเนี่ยเก่งสุดๆไปเลยว่าแต่กับซะเนี่ยคืออะไรเหรอคะชื่อแปลกจังกับซะก็คล้ายๆข้าวหมกบ้านเรานี่แหละมีที่มาจากคำว่ากับในภาษาอาหรับิซึ่งแปลว่ากดหรืออัดสื่อถึงวิธีการปรุงที่ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยอัดรวมกันในหม้อใบเดียวมีต้นกำเนิดในประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นข้าวหมกที่นิยมโรยด้วยลูกเกดส่วนเนื้อเนี่ยก็จะมีทั้งแพะแกะไก่แล้วก็อูดด้วยนะอูดด้วยเหรอคะ แปลกมากพี่ปูนิมเพื่อนชอบทักว่าเ็นนั่งเหมือนอูดด้วยมันจะโดนจับไปกินไหมเนี่ย <c oughs> โอ๊ยบ้าเหรอใช่มันมีอูดด้วยอาจจะแปลกนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเคยการกินเนื้ออูดเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่ากับสะเนี่ยถือเป็นอาหารประจําชาติของหลายประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียเลยนะอ่าวเปอร์เซียเหรอคะคือพวกประเทศอิหร่านบาเลนคูเวตโอมานซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับอิมิเรตแล้วก็กาตาร์ที่เรากําลังพูดถึงกันใช่ไหมคะ โอ้โหมาครบทวีปเลยน้องใช่น้องเบนก็เก่งเรื่องภูมิศาสตร์เหมือนกันนั่นเนี่ยแน่นอนคะ่ะไม่อยากจะโมว่าสมัยเรียนเนี่ยได้เกรดสี่ภูมิศาสตร์นะคะว่าแต่ว่ากับซะเนี่ยต่างจากข้าวหมกของเรายังไงหรอคะพี่ปูนิ่ม แตกต่างกันที่เครื่องเทศนิดหน่อยโดยทั่วไปเนี่ยกับสาอะจะประกอบด้วยกระวานการภูอบเชยมะนาวแห้งพริกแห้งยี่หรา่าพริกไทยดำแล้วก็ลูกผักชีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นข้าวหมกบ้านเราเนี่ยก็จะมีขมิน้นแล้วก็ผงกะหรี่เนี่ยเข้ามาด้วยอย่างงี้นี่เองแค่พูดเนี่ยก็ได้กลิ่นหอ,หอมของเครื่องเทศลอยมาแต่ไกลแล้วคะ่ะเราไปกินข้าวกันไหมคะไปสิพี่อะ่ะมีสองร้านมาให้น้องเบนเลือกด้วยมีร้านอะไรบ้างหรอคะ ร้านแรกเนี่ยชื่อว่าชีบาร์เรซตอลองร้านตั้งอยู่ในโครงการซิตี้แมนชั่นสุขุมวิทซอย3ใกล้กับโรงพยาบาลราชวิถีร้านนี้เนี่ยเขาอ่ะเป็นอาหารอาหรับที่บอกเลยว่าให้รสชาติและก็บรรยากาศเนี่ยเหมือนไปนั่งกินที่ประเทศแถบตะวันออกกลางจริงๆเลยยังไงเหรอคะ ก็เพราะว่าอาหารของที่นี่เนี่ยเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากกลิ่นแล้วก็รสชาติของเครื่องเทศนะไม่ว่าจะเป็นกระวานผักชียี่ราเฟนูกรีหญ้าฝรั่นแล้วก็ขมิน้นนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีการตกแต่งด้วยโทนสีแล้วก็ใช้ของตกแต่งที่ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ย่านนั้นจริงๆเลยซึ่งเขาเนี่ยเคลมด้วยนะว่าร้านอาหารเขาเนี่ยออเทนติก1น0้อน้องเบนลองจินตนาการดูนะว่าเราเนี่ยกำลังนั่งกินกับซาหอมๆเนือ้อ นุ่มๆแล้วก็โรยด้วยลูกเกดที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานหน่อยๆตัดกับรสชาติเข้มข้นของเครื่องเทศจากข้าวที่ทำโดยฝีมือเชฟเจ้าของอาหารตัวจริงคิดดูสิว่ามันจะฟินขนาดไหนโหพูดมาขนาดนี้ ไปร้านนี้เลยได้ไหมอ่ะอยากลองชิมไม่ไหวแล้วว่าโอ้ยอยังก่อนเนีย่ยเพิ่งเดือนตัดสินใจนะเพราะว่าพี่อ่ะมีอีกตัวเลือกมาฝากรับรองว่าดีไม่แพ้กันเลยร้านนี้เนี่ยเขามีเนื้อแกะให้เลือกด้วยนะเนื้อแกะหรอคะชักน่าสนใจแล้วสิว่าแต่มันจะไม่คาวหรอคะไม่คาวหรอกจก้ะเพราะว่าเนื้อแกะอ่ะมันเป็นแลมแต่ถ้าคาวอ่ะจะเป็นวัวพี <c oughs> <c oughs> คนนี้มคะเนี่ยแซวเล่นก็อยากให้อารมณ์ดีก่อนไปกินข้าวไงจะอารมณ์เสียเพราะไม่ได้กินข้าวสักทีเนี่ยแหละค่ะโอ้ยหยอกเล่นนะน้องเบนมามาร้านที่สองเนี่ยเขาชื่อว่าดำฮันดิบิรายานี อยู่ตรงพาร์คอเวนิวซอยสุขุมวิท22นี่เองโดยอาหารของร้านนี้เนี่ยทำตามสูตรของชาวอินเดียทําให้รสชาติของที่นี่เนี่ยจะมีความเข้มข้นของเครื่องเทศแล้วก็ความเผ็ดร้อนที่มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกลิ่นคาวจากเนื้อสัตว์เนี่ยน้องเบนไม่ต้องกังวลเลยรับรองว่าคาวเนี่ยหอมเนื้อนุ่มชุมช่มฉ่ารสชาติอร่อยจัดจานถูกใจคนไทยอย่างเราแน่นอนโอ้โห โอ้หเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะพี่ปูนิ่มร้านแรกก็น่าไปร้านที่สองก็น่าลองจะไปกินออเทนติกหรือรสชาติเผ็ดๆแบบที่ชอบดีอ่ะโอ้ยเรืองไม่ถูกเรืองไม่ถูกเรืองไม่ถูกโอ้ยงั้นเอางี้พี่เลือกให้จะลองครั้งแรกทั้งทีเนี่ยก็ต้องกินอะไรที่มันต้นตำรับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปชีบาร์เรสลองแล้วกันจะดีเหรอพี่ปูนิ่มแต่ว่าร้านที่สองก็น่ากินนะ โอ้ยทำยัยไงดียะนะกินไปหมดเลยโอ้ยไม่ดูแหละน้องเบนพอและพี่เลือกแล้วเพราะว่าถ้าพี่รอน้องเบนเนี่ยก็คืออดกินข้าวกันพอดีแต่ว่าไม่มีแต่พี่จะไปกินข้าวแล้วถ้าจะไปเนี่ยก็รีบตามมาเลยนะ อา้าวพี่ปูนิ่มรอกันด้วยสิทุกคนคะเบนขอไปกินข้าวกับพี่ปูนิ่มก่อนนะคะส่วนใครที่อยากติดตามเมนูต่อไปของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสเปซบาร์พอดแคสต์ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเมนูอาหารที่น่าสนใจกันค่ะตอนนี้เนี่ยเบนขอวิ่งตามพี่ปูนิ่มก่อนนะคะจะไม่ทันแล้วพี่ปูนิ่มรอด้วยเดินเร็วจริงๆเลยขาก็มีอยู่นิดเดียวเองเฮ้ย <Hey, S 1> พูดยอะไรอ่าได้ยินนะตามมาเร็วๆเลยโอ้โหดีจริงๆเลยไปแล้วไปกินข้าวแล้วนะคะบ๊ายบาย